อันนี้คืออุปกรณ์นะครับที่เรียกว่า NU Spirobee ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการฝึกสมรรถภาพการหายใจในผู้ป่วยที่หลังผ่าตัดหัวใจและทรงอกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยในกลุ่มอื่นก็สามารถใช้ได้นะครับหลักการของเครื่องมือนี้นะครับเป็นหลักการของมาโนมิเตอร์ท่อตัว U ซึ่งเราเอามาซ้อนกันเป็นกระบอกเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับมันสามารถอธิบายการทำงานได้ด้วยสูตรทางฟิสิกส์จึงสามารถที่จะรายงานเป็นผลสมรรถภาพการทำงานของปอดได้ทั้งความดันและปริมาตรที่ใช้งานครับต้องย้อนกลับไปประมาณ 5-6 ปีที่แล้วมีพยาบาลนะครับวิชาชีพที่ทำงานที่ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมาขอคำปรึกษาผมเกี่ยวกับการที่จะประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อช่วยฝึกสมรรถภาพการหายใจสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจผมจึงร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพนะครับประกอบด้วยศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรงอกนักกายภาพที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคหัวใจและทรงอกวิศวกรเครื่องกลนะครับพยาบาลวิชาชีพแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเข้ามาระดมสมองร่วมกันเพราะว่าปัญหาหนึ่งของเครื่องมือฝึกสมรรถภาพการหายใจที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งสมัยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นโจทย์ของเราก็คือการประดิษฐ์เครื่องมือใหม่นะครับซึ่งมีประสิทธิภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าวัดผลได้อย่างชัดเจนและต้องมีราคาที่ถูกกว่าครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้ครับส่วนประกอบของเจ้าตัวเครื่องฝึกสมรรถภาพการหายใจเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับนะคุณเห็นว่ามีกระบอกใหญ่นะครับซึ่งเป็นตัวบรรจุน้ำนะครับซึ่งจะเป็นตัววัดความดันนะครับแล้วก็ตัวบอกปริมาตรจากการหายใจนะครับมีกระบอกเล็กที่ใส่เข้าไปตรงกลางเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเป็นท่อตัว U 2ท่อแต่เอามาประสานรวมกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดท่อตัว U นี้นะครับให้เป็นระบบปิดนะครับแต่ระบบปิดเนี้ยไม่ได้เป็นระบบปิดที่สมบูรณ์จะมีอากาศที่เล็ดลอดออกมาจากฝากระบอกนี้ได้นะครับเมื่อเราใส่น้ำลงไปนะแล้วเราเป่าหรือสูดลมหายใจมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตรงนี้เหมือนกับการที่เราเป่าสายยางที่เป็นท่อตัวยูครับเวลาเราเป่าลมหายใจออกไปที่ปลายด้านนึงนะครับน้ำอีกด้านนึงก็จะสูงขึ้นหรือถ้าเราดูดลมหายใจเข้ามานะครับน้ำฝั่งที่เราดูดลมหายใจก็จะสูงขึ้นนะครับซึ่งเราจะเห็นชัดเจนแน่นอนครับว่านวัตกรรมก็คงจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวเทคโนโลยีที่จะเข้ามาใช้ร่วมด้วยเนี่ยมีการพัฒนาคู่ขนานกันไปมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ผมคิดไว้ก็คือเป็นในเรื่องของการใช้เซ็นเซอร์นะครับทางดิจิตอลกับเทคโนโลยี artificial intelligence นะครับที่จะนำมาใช้นะครับในการบอกถึงความดันนะครับแล้วก็อัตราเร็วนะครับของการหายใจแบบ real time แล้วก็สามารถที่จะสร้างแบบจำลองออกมาได้นะครับว่ายาเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปถึงที่บริเวณที่ต้องการออกฤทธิ์ได้หรือไม่โดยใช้ AI ในการประมวลผลแล้วก็แสดงผลออกมาอาจจะเป็นในทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าเซ็นเซอร์กับระบบ Open AI เนี่ยสามารถที่จะทำให้เราเขียนโปรแกรมตรงนี้ได้แล้วแต่ว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่ ongoing หรือว่าอยู่ในระหว่างการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตครับ